ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องหลักข้อคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตกับงานให้มีความสุขนะครับครับข้อคิดในการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนอกจากจะมีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วยังต้องประกอบด้วยมุมมองความคิดที่พอดีเพราะในการทำงานเราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะร้ายหรือดีถ้าตัวเราไม่มีทัศนคติที่ดีก็เป็นการยากนะครับที่จะผ่านมันไปได้การที่เราจะทำงานอย่างมีความสุขได้นั้นบางครั้งเพียงแค่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยแต่ใครที่ยังรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจวันนี้ผมมีข้อคิดดีๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทีมงานครับผมข้อคิดในการทำงานนะครับ 1. จงอย่ากังวลการที่เรามีความกังวลในใจการทำงานนั้นย่อมเป็นการลดคุณภาพของการทำงานและการคิดค้นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างแน่นอนครับ 2. อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำให้ความกล้าที่จะคิดและแสดงออกในการทำงานปิดกั้นความคิดดีๆของคุณนะครับ 3. อย่าปล่อยให้ความโกรธเปลี่ยนตัวตนของคุณขณะที่คุณกำลังโกรธเสมือนคุณกำลังปิดตาตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรแต่คนรอบข้างคุณทุกคนก็เห็นมัน 4. ครับอย่าเก็บปัญหาไว้ที่บ้านของคุณแม้ว่าคุณจะทำงานหนักและมุ่งมั่นเท่าไหร่แต่การเอาความเครียดจากงานกลับมาคิดที่บ้านย่อมทำร้ายตัวคุณและคุณภาพงานที่ได้ก็จะแย่ลงนะครับ 5. ปัญหาที่เจอคือข้อสอบของชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรปัญหาและอุปสรรคย่อมมีด้วยกันทั้งนั้นนะครับวันและเวลาที่ผ่านไปจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนเก่งและเข้มแข็งขึ้นครับ 6. อย่าแบกชีวิตของคนอื่นไว้บนบ่าของตัวเองนะครับคุณสามารถช่วยใครก็ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องที่ดีจริงไหมครับแต่จงเอาปัญหาและความทุกข์ของเขามาไว้บนบ่าของตัวเองไม่มีใครช่วยใครแก้ปัญหาได้นอกจากตัวเขาเองนะครับ 7. เริ่มต้นเป็นผู้รับและผู้ให้ที่ดีครับในการทำงานนั้นเราไม่ใช่แค่ไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่เรายังต้องไปทำความรู้จักกับสังคมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีจะทำให้ใครๆรักและเคารพเราเสมอครับแรงจูงใจที่ดีมักมีผลต่อหน้าที่การงานคุณว่าจริงไหมครับการจูงใจเป็นสภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้จูงใจกำหนดซึ่งการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจูงใจให้กระทำหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาเช่นการขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียกการหันไปมองเมื่อมีคนเดินผ่านหน้าการยกหูโทรศัพท์เมื่อมีกิ่งดังขึ้นซึ่งเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าที่ยังไม่จัดว่าเป็นแรงจูงใจที่จัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจนะครับฟังแล้วเหมือนงงนะครับการจะสร้างแรงจูงใจในการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดเป้าหมายในอาชีพแล้วหรือยังหรือเพียงแค่ทำงานให้ผ่านไปวันๆเท่านั้นความทะเยอทะยานสู่ความสำเร็จของคุณนี่เองนะครับที่จะทำให้คุณมีการวางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จโดยการวางแผนดังกล่าวนั้นคุณควรตั้งคำถามและคำถามเหล่านี้นะครับให้ชัดเจนเสียก่อน
คุณกำหนดเป้าหมายในอาชีพและวางแผนเพื่อไปยังเป้าหมายนั้นได้อย่างไรเส้นทางที่จะดำเนินไปนั้นมีความชัดเจนเพียงใดมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เพราะการจูงใจมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมและการทำงานของบุคคลนะครับบุคคลที่ปรารถนาความก้าวหน้าในองค์กรจึงควรให้ความสนใจกับการประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือในงานนั้นๆเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดแก่พนักงานและเกิดแก่ตนเองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ